สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าตือพูดถึงลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นอีกหนึ่งสาวคนดังระดับโลกที่แฟนๆภูมิใจได้ตลอดเลยล่ะครับสำหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์พวกเราเป็นสาวที่มากความสามารถและก็พยายามไม่หยุดจนได้เดบิวต์ในวงเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีและแม้จะได้เดบิวต์แล้วลิซ่าก็ยังพัฒนาตัวเองไม่หยุดจนเพิ่มระดับความสามารถขึ้นเรื่อยๆเลยและต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นแต่คนรักลิซ่าก็เพิ่มมากขึ้นด้วยล่ะครับเพราะตอนนี้นอกจากจะมีแฟนคลับที่ไทยและเกาหลีแล้วยังมีแฟนคลับทั่วโลกตอนนี้ IG ของเจ้าตัวมีผู้ติดตาม43ล้านคนแล้วเรียกได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกรวมถึงนักร้องไอดอลเกาหลีคนแรกเลยที่ผู้ติดตามสูงขนาดนี้ล่าสุดก็ทำเอาแม่ชาวเบรงปลื้มใจกันอีกแล้วหลังคนดังของไทยอย่างป้าตือออร์แกไนซ์มือหนึ่งมากความสามารถและคณะกรรมการตัดสินรายการ The Face Thailand ออกมาพูดถึงลิซ่าผ่านทางรายการ3สาวอมหิตตอน7บุคคลมหัศจรรย์แห่งปี2020ทางช่อง YouTube เพราะปกติป้าตือจะดุพูดรองพูดแรงไม่ค่อยชมใครแต่พอมาเป็นลิซ่าเจ้าตัวก็ออกปากเองเลยว่าฉันชอบลิซ่าและยังออกปากชมรัวๆอีกว่าลิซ่าเป็นนักสู้เลยมาอยู่ตรงนี้ความเป็นนักสู้ฉันให้อันดับหนึ่งเลยเขาสู้มาตั้งแต่แบบพอเราไปดูใน Netflix เห็นชีวิตเขาที่เกาหลีเนี่ยเรารู้เลยว่าเด็กคนนี้สู้และเขาแบบมีความจริงใจกับตัวเองเราไม่ทรยศตัวเองแต่พอเขามาเต้นปูหนีบอีปีนี่คือความเรียวที่ทำให้คนทั้งหมดในโลกได้เห็นว่าเฮ้ยระดับโลกแบบเขาไม่อายบ้านเกิดอ่ะเธอเขาไม่อายบ้านเกิดนั่นคือสิ่งที่แบบเรียวของแท้คนต้องไม่อายบ้านเกิดต้องไม่อายความเป็นรากเหง้าตัวเองต้องไม่อายว่าเรามาจากไหนอ่ะสุดยอดไปเลยครับปกติป้าตือนั้นจะไม่ค่อยชมใครง่ายๆแต่สำหรับลิซ่าเจ้าตัวออกปากชมไม่หยุดแถมยังติดตามผลงานของน้องด้วยแม้เชื่อว่าถ้าลิซ่าได้ดูคลิปนี้ก็คงปลื้มใจไม่น้อยเลยล่ะครับยังไงก็แชร์ไปให้ถึงลิซ่าด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแม่ๆชาวบลิงจริงๆครับเราได้รับคำชมตลอดซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้ตอนนี้จะดังระดับโลกแล้วแต่ก็ยังรู้จักการวางตัวยังไงก็ขอให้ลิซ่ามีผลงานปังๆและเป็นที่รักของแฟนๆแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ